็มีข่าวคุกกี้ว่าเกรซจีบน้องไอซ์ไม่ได้จีบไม่ได้จีบอ๋อรู้แล้วจำได้แล้ววันนั้นมีคนสัมภาษณ์ไปแล้วไม่ไม่ได้จีบคือแบบเล่นละครด้วยกันและไอ้เรื่อง Instagram เนี่ยไปถามไอ้หนวดนะฮะนั่นไงไอ้หนวดนะฮะตัวดีนะครับหนวดบอยปกรณ์นะครับเป็นคนปล่อยข่าวออกมานะครับก็จริงๆไม่มีอะไรครับคือว่าคือน้องอายเนี่ยคือผมเห็นเขาตั้งแต่ในโฆษณาแล้วแล้วเคยไปคุยกับบอยแล้วก็คุยกับผู้จัดการอายคือรู้จักกันแล้วก็เลยบอยก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแซวใน Instagram แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรโฆษณาเลยแอบชอบเขาน่ารักดีน่ารักดีผมไม่น่ารักจะเป็นนางเอกได้หรอไม่ได้ไม่ได้จีบไม่ได้จีบครับแล้วก็ไม่แข่งไม่แข่งกันจีบกับใครบอยก็ไม่ได้จีบก็คือเป็นพี่น้องกันเนาะคือว่าก็สนิทกันสำหรับผมกับบอยนะฮะแต่ว่าบอยไอ้หนวดมันด้วยอย่าเอารูปอะไรแบบนี้ลงอีกนะครับมันจะเป็นข่าวนี่ไงน้องอ้ายรู้สึกยังไงบ้างคะคือตอนแรกมันก็เป็นฟีลแบบว่าหนูก็ไปเจอพี่บอยแล้วก็เอ้ยพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปพี่บอยก็เหมือนรู้เรื่องของมิกเลสแล้วค่ะเขาเลยแบบเอองั้นแกล้งมากดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพี่บอยลงแหมพี่บอยลงคนฟอลโล่เยอะมากก็เลยเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆหนูก็ลงเหมือนกันว่าเนี่ยไปเจอพี่บอยมาที่ช่อง3เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่หนูก็เป็นคนปกติอะค่ะเออก็ไม่มีใครไม่ปกติแล้วล่ะแต่พี่บอยเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นในอินสตาแกรมนี่เขาบอกว่าฝากถึงคุณก็นี่ไงเขาเรสไลน์เขาแกล้งเขาโจงนี่ก็เพราะว่าเขาแกล้งไงเขาบอกว่าเออแบบมันไม่มีผมคนเดียวนะในนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แกล้งแล้วก็แบบว่ามาหนูก็เลยแบบตอนแรกหนูก็ไม่รู้แล้วแบบพอมีเพื่อนมาบอกเนี่ยหนูก็จริงเหรอคือเราไม่เคยเป็นข่าวอะค่ะพี่ก็แบบตกใจแต่ว่าก็รู้ว่ามันไม่เป็นความจริงผมก็ตกใจเหมือนกันครับผมก็ไม่เคยเป็นข่าวโอ้โหคนต่างสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหยอดอะไรเนาะอ๋อมีสคริปต์ฮะมีสคริปต์สคริปต์ให้ดูได้ครับมันมีเขียนมาในสคริปต์ครับก็คือเหมือนขึ้นไปสร้างสีสันอะไรเงี้ยแล้วคือว่าในเรื่องผมกับน้องอายต้องเล่นด้วยกันแล้วมันจะมีแบบบทที่เราไม่ได้แบบว่าอะไรกุ๊กกิ๊กกันมากมายเลยนะฮะคือจะเป็นแบบต่อสู้กับผีแล้วก็เถียงกันอะไรเงี้ยซะเยอะมากๆคือต้องสนิทกันไว้ก่อนครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับมีโอกาสพัฒนาไหมน้องอายนี่แหละฮะทั้งสองคนไม่หรอกครับเป็นพี่น้องกันครับผมใช่ค่ะน้องอายนะครับถ้าพี่เกมจีบจะเปิดใจไหมอุ้ยพี่หนูยังแบบเด็กน้อยอยู่เลยเนาะคือแบบว่าใช่คือแบบก็พอมีโอกาสได้ทำงานวันนี้ก็อยากทำงานไปก่อนแล้วก็ยังเรียนไม่จบด้วยค่ะก็อยากเรียนมันก็หนักเป็นเด็กตั้งใจเรียนเลยเป็นคนดีของสังคมดีมากแต่ภาพมันออกมาเหมือนกับว่าเราแย่งกันจีบกันอะไรเงี้ยมีน้องร่วมแจมอีกคนนึงมีเกลียดไม่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกก่อนว่าเนี่ยคือแบบน้องอายเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็พอเป็นภาพออกมาแบบเนี้ยเดี๋ยวน้องเขาจะดูไม่ดีคือว่าเราผมเชื่อว่าในที่เป็นทั้งหมดในที่เขากล่าวถึงมาเนี่ยผมว่าไม่ได้มีใครจีบอายใช่เพราะว่าคือรู้จักกันส่วนใหญ่สังเกตได้นะครับบอยปกรณ์นะครับชอบแกล้งคนอื่นนะครับเดี๋ยวให้ผมแกล้งบ้างนะได้นะคะค่ะมีข่าวแบบเข้ามาเองเข้ามาก็มีข่าวหนุ่มๆเยอะเลยสามคนเลยทีเดียวเลยคือมันเป็นคนที่รู้จักกันหมดพี่เข้าใจพี่เข้าใจเวลาโดนแบบนี้พี่เข้าใจก็คือแบบทุกคนเรารู้จักกันหมดเลยแล้วก็เป็นพี่อย่างพี่เกรซเราร่วมงานด้วยพี่หน่องตอนแรกก็เหมือนเรียน acting ด้วยกันนะคะแล้วก็พี่บอยก็เป็นพี่ของพี่หน่องแล้วก็เป็นเพื่อนกับพี่เกรซก็คือแบบก็รู้จักกันหมดประมาณนั้นนะคะเตรียมตัวเรียบร้อยเพื่อตอบคำถามต่างๆนานาคือมันคือตอบมันคือความจริงเลยค่ะแล้วใน3คนมีใครแบบว่าดูแล้วจะเข้าใจความจริงเราไหมถ้าตอบไม่ว่าใครกวนประสาทที่สุดหนูว่ากวนเท่าๆกันเลยใช่ไม่มีตรงสเปคเลย3คนนี้หนูไม่มีสเปคอะค่ะพี่โหตอบเป็นพี่เลยแล้วสนิทใครที่สุดคะเนี่ย3คนก็ถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือแบบว่าเข้าซีนกับพี่เกรซเยอะค่ะก็เจอพี่เกรซบ่อยที่สุดแล้วพี่หน่องพี่บอยเจอแค่2ครั้งพี่หน่องเจอตอนเรียนนะคะตอนเรียนจริงด้วยลุคน้องอายแบบว่าดูห้าวๆหรือเปล่าก็เลยทําให้แบบว่าเข้าได้กับผู้ชายง่ายๆเออก็เลยคือหนูผิดเนาะไม่ใช่คือแต่ว่ามันก็คงเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราหนูก็ได้หมดค่ะหนูว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเรารู้จักมันไม่จําเป็นต้องจํากัดเรื่องเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเป็นคนที่แบบเข้ากันได้อะไรเงี้ยค่ะพี่ครับน้องน่ารักค่ะเลยน่ารักครับสเปคป่ะไม่ใช่ผมไม่มีสเปคไม่คือทํางานด้วยกันไงคือแบบว่าบางครั้งผมมาชอบแย่เขาเพราะว่าจะได้สนิทกันแล้วก็ผลงานจะได้ออกมาดีๆแต่ว่าทีนี้คือเป็นพี่น้องกันนะครับไม่ได้จีบไม่ได้อะไรกันไม่ได้รับโปรโมทอะไรเลยใช่ไม่ครับแน่นอนครับ